ดร.ทักษิณก็ให้สัมภาษณ์กับคุณจอมเพชรประดับคุณทักษิณน่าจะอยู่ดูไบและคุณจอมน่าจะอยู่สหรัฐอเมริกานะครับก็คุณจอมก็สัมภาษณ์คุณทักษิณข้ามประเทศนะครับคุณทักษิณก็บอกว่าขอบคุณที่มีการที่มีคนมาอวยพรนะครับประทับใจแล้วก็ขอบคุณประชาชนคนไทยที่อวยพรให้รักษาให้สุขภาพแข็งแรงเพราะสุขภาพดีเงินซื้อไม่ได้ต้องทำเองนะครับนะฮะบอกว่าทุกวันนี้นะครับผมคิดอย่างเดียวนะฮะว่าเป็นหนี้บุญคุณประชาชนนะฮะพรรคที่สนับสนุนผมเลือกตั้งทีไรก็ชนะตลอดแม้จะถูกโกงก็ตามแต่กำลังใจเหล่านี้ทำให้ผมอยู่ได้และพบกันที่ LA นะครับส่วนนายกยิ่งลักษณ์อยู่ด้วยกันแต่อยู่คนละบ้านเดี๋ยววันนี้ก็เจอกันนะฮะแต่คำถามไฮไลท์หลักของพี่จอมก็คือถามว่าจะวางมือทางการเมืองหรือไม่ซึ่งก็เป็นข่าวลือออกมาสักพักหนึ่งนะครับ คุณทักษิณก็ตอบว่ามือก็วางตลอดกินข้าวก็ต้องวาง นั่งก็ต้องวางไว้บนหน้าขาตัวเองผมไม่ได้มีบทบาทอะไรแต่ให้กำลังใจสนับสนุนคนอยู่เมืองนอกมากกว่า10ปีต้องทำมาหากินการเมืองไทยเนี่ยมีคนทำหน้าที่แล้วคุณสมพงศ์ก็ทำหน้าที่หัวหน้าพรรคส่วนคุณสุดารัตน์ก็ทำหน้าที่ได้ครับลองฟังเสียงดร.ทักษิณดูครับขออนุญาตถามท่านครับเรื่องของประเด็นข่าวลือที่บอกว่าท่านจะวางมือทางการเมืองตกลงจริงไหมครับมือมันต้องวางตลอดครับกินข้าวก็ต้องวางมือ นั่งก็ต้องวางบนหน้าขาตัวเองนะครับมันต้องวางมือไม่งั้นมันหนักครับครับก็แสดงว่าทางด้านการเมืองนี่จะหยุดไปชั่วขณะแล้วใช่ไหมครับจะไม่ก็คือผมก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนะครับได้แต่ให้กำลังใจคนสนับสนุนคนเพราะว่าทุกวันนี้ก็ผมอยู่เมืองนอก10กว่าปีนี่ก็ต้องทำมาหากินนะครับต้องหาเลี้ยงชีพตามภาษาไก่เอ้ยมีอะไรก็แวะไปโน่นไปนี่ไปเยี่ยมเพื่อนฝูงบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนการเมืองเมืองไทยก็มีคนทำหน้าที่ของแล้ววันนี้สมพงศ์ก็เป็นหัวหน้าพรรคคุณสุรัตน์ก็เป็นประธานยุทธศาสตร์ในการบริหารพรรคกันอยู่นะครับก็เราก็คงไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลนะครับในฐานะว่าทีวีเราก็จะบอกท่านผู้ชมว่าคุณทักษิณวางมืออยู่บนคีย์บอร์ดเดี๋ยวก็จะมาเป็นระยะอย่างเงี้ยมาทีไรก็หายใจกันเฮือกๆอย่างเงี้ยนะฮะและอีกคำถามนึงนะครับซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจก็คือคุณจอมถามว่าจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่นะฮะซึ่งอดีตนายกทักษิณตอบว่าไม่ทราบต้องจุดธูปอันนี้ไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรนะขณะเดียวกันคุณทักษิณเองก็ยังได้พูดถึงการใช้กฎหมายและการตีความทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองว่าการใช้กฎหมายแบบหน้าด้านนะประเทศเกิดความสันติภาพไม่ได้เช่นไปดูฟุตบอลแต่อีกฝ่ายถือปืนไว้ไม่ต้องวิ่งอ่ะยิงเอานะฮะแค่นี้ยังไม่ได้แข่งก็แพ้แล้วกรรมการเฮงซวยเมื่อไหร่บอลก็ไม่สนุกแล้วตอนนี้เราอยากได้กติกาที่เป็นกลางเราอยากได้กรรมการที่มีความเป็นกลางและมีจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับแล้วก็อย่าเอาคนหน้าด้านมาตีความกฎหมายนั่นเนี่ยพูดถึงใครก็ไม่รู้นะฮะถ้าเรายังปล่อยให้เป็นแบบนี้สุดท้ายคือความขัดแย้งของสังคมความยากจนของประชาชนอยากฝากผู้มีอำนาจถ้าไม่รักประชาชนก็อยู่ยากได้ข่าวว่าวันนี้จะให้คนจนเสียภาษีแบบนี้อยู่ยากครับครับ